ข่าวใหญ่เลยแหละก็คือศาลอาญาพิพากษาจำคุกเสียโป้50ปีเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์เรื่องของคดีการฟอกเงินแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยลงโทษเต็มที่ได้ไม่เกิน20ปีซึ่งเจ้าตัวเครียดเลยนะครับเตรียมที่จะขอยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาครับนี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยเบิกตัวนายเสียโป้โป้อานนท์แล้วก็แฟนสาวกับพวกรวม19คนมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อมาฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญานะครับคดีนี้เนี่ยถูกฟ้องเรื่องของการชักชวนเล่นการพนันออนไลน์อัยการเป็นโจทย์นะฮะแล้วก็ผิดพรบการพนันกับผิดพรบฟอกเงินถือว่าเป็นคดีใหญ่เหมือนกันคุณผู้ชมศาลเนี่ยพิพากษาเสียโป้ตกเป็นจำเลยที่1มีความผิดหลายอย่างเลยร่วมกันจัดให้เล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำคุก3เดือนเป็นเจ้ามือ3กระทงจำคุก3เดือนช่วยประกาศโฆษณาชวนให้คนมาเล่นพนัน14กระทงจำคุกกระทงละ3เดือนรวมพนันตรงเนี้ย48เดือนแต่ที่มันหนักกว่าโทษคดีการพนันคืออย่างนี้ฟอกเงินครับฟอกเงิน25กระทงจำคุกกระทงละ2ปีรวมแล้วเนี่ยคิดทุกกระทงมารวมกันหมดเลย50ปีกับ48เดือนแต่ตามกฎหมายก็จะมีหลักอยู่ว่าลงโทษคดีแบบนี้เนี่ยเพดานโทษไม่เกิน20ปีศาลจะพิจารณาจำคุกพันปีหมื่นปีก็แล้วแต่ถ้าคดีประเภทนี้จำคุกได้ไม่เกิน20ปีนะครับเสียโป้เนี่ยโดนหนักที่สุดส่วนแฟนสาวเนี่ย6เดือนพี่ชายเนี่ย3เดือนคนอื่นๆโทษก็ลดหลั่นกันออกไปอุ๊ยหลังจากศาลมีคำพิพากษาเอาจริงติดคุก20ปีอ่วมเลยนะเอาจริงแค่20วันเราก็ว่านานแล้วอ่ะ20ปีเป็นไงอ่ะปีก็ค่อนข้างเยอะเนาะเสียโป้ก็เครียดอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาโทษมันดูสูงเกินไปอ่ะการโทษการพนันหรือว่าถูกจำคุกเยอะขนาดนี้นะคะโดยคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วตามข้อมูลระบุว่าเขามีการแบ่งหน้าที่กันทำนะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกสั่งการนี่กลุ่มนี้ก็คือมีเสียโป้มีแฟนสาวแล้วก็มีคุณแม่ที่ยังหลบหนีอยู่กลุ่มที่2จะทำหน้าที่ดูแลการเงินกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารนะคะก็พบว่ามีการรับโอนรับแทงการพนันกว่า 570,000 ครั้งรวมกว่า 1,700 ล้านบาทเยอะมากส่วนเรื่องของการฟอกเงินก็ไปเจอธุรกรรมอ่ะ 2,713 รายการรวมทั้งหมด841ล้านบาทเยอะจริงๆนะครั้งนี้ก็โทษเรียกว่าอ่วมเลยนะคะครับต้องดูว่าถ้าอุทธรณ์แล้วจะเป็นยังไงกันต่อนะครับ